สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องหัวเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐมรุ่นไหว้ครูปี45หัวเสือองค์นี้เป็นเนื้อโลหะพิมพ์เล็กขนาดห้อยคอมีขนาดความสูง 2.6 เซนติเมตรกว้าง 2.2 เซนติเมตรมีความหนา 2 เซนติเมตรเป็นหัวเสือที่กำลังอ้าปากแยกเขี้ยวมีในตาสีแดงบนหน้าผากมียันนะและมียันอุณาโลมบนยอดยันนะด้านหลังมีรูปหลวงพ่อเปิ่นนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางด้านล่างเขียนว่าไหว้ครู45หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนครปฐมด้านซ้ายบนของหลวงพ่อมีอักษรขอมเขียนว่าพุทธซ้ายล่างเขียนว่าสังด้านขวาบนเขียนว่าทะขวาล่างเขียนว่ามิอ่านว่าพุทธสังมิพุทธสังมิเป็นคาถาหัวใจยอดศีลมีที่มาจากบทไตรสรณคมจำแนกได้ดังนี้คือพุทธคือพุทธังทะคือธรรมังสังคือสังฆังมิคือสรณังคัจฉามิรวมได้ว่าพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของข้าพเจ้าโดยส่วนใหญ่วัตถุมงคลของท่านจะมีรูปเสือมาเกี่ยวข้องบางคนบางก็ว่าท่านเกิดปีหมูจึงต้องแก้เคล็ดโดยการขี่เสือแต่แท้จริงนั้นท่านชอบเสือด้วยเหตุผลที่ว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีอำนาจเป็นเจ้าป่าเพียงเสียงคำรามของเสือสัตว์ป่าทั้งหลายได้ยินก็จะสงบเงียบตื่นกลัวกลิ่นของเสือเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้กลิ่นก็จะยอมหลีกหนีในทันทีเสือจัดอยู่ในมหาอำนาจบารมีมีรูปร่างท่วงท่าสง่างามเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมแม้นเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าดุร้ายพุทธคุณเสือมหาอำนาจหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระดีเด่นทั้งด้านแคล้วคลาดคงกระพันและเสริมบารมีอำนาจดีมากเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานที่ต้องใช้อำนาจบารมีเป็นเจ้านายในการคุมลูกน้องหรือจะเป็นการเข้าพบหาพบปะผู้คนมากมายเพื่อให้เกรงใจก็สามารถช่วยได้รวมไปถึงผู้ที่เดินทางบ่อยๆเข้าป่าขึ้นเขาอำนาจของเสือหลวงพ่อเปิ่นจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง